รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยนางงามเฟสเซรั่มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพชรดราม่าออนเดอะเววันนี้นะครับบอกได้เลยครับเป็นของที่ผมถูกใจมากเขาเป็นแบบเพชรระดับต้นๆเลยนะฮะของวงการการกินที่ใครรู้จักบ้างซาลาเปาซาลาเปาผมว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆเพราะมันเป็นอาหารที่สำเร็จรูปมีรสชาติและได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งรสชาติที่ดีแต่จะมีกี่ร้านครับที่มีอายุยาวนานถึง5ช่วงของชีวิตคนแล้วกว่า100ปีเราอยู่ที่กู่หลงเปาครับจากแยกหมอมีนะฮะเดินมาบอกเลยถ้าไม่เซียนจริงมาไม่ถูกนะฮะต้องสวัสดีก่อนฮะอันนี้รุ่นเท่าไหร่ครับเฮียเซงรุ่นที่4แล้วครับรุ่นที่4ผมพูดไม่ผิดนะเขาชื่อเซงแปลว่าอะไรอ่ะเฮียเซงภาษาตะจิ๋วว่าเจริญนะเจริญนะฮะกี่ปีแล้วเรียกอาเฮียดีกว่าเฮียกี่ปีแล้วผมทํามาก็ช่วยๆมาตั้งแต่เด็กๆโอ้ยสรุปชั่วชีวิตอ่ะประมาณ40ปี40ปีคุณผู้ชมแต่ก่อนเราไม่มีชื่อยี่ห้อถูกมั้ยอ๋อมีแต่เราไม่ได้แต่มันไม่ใช่ยี่ห้อซาลาเปามันเป็นยี่ห้อร้านยี่ห้อร้านนะฮะถ้าใครนึกออกนะเนี่ยชื่อว่าเตี่ยทงเซ็งนะฮะเตี่ยทงเซ็งแล้วเวลาคนเขาจะกินซาลาเปาที่นี่เขาจะเรียกซาลาเปาอะไรเดี๋ยวนี้เขาเรียกกูหลงเปากูหลงเปาก่อนหน้านั้นน่ะมันมีเป็นชื่ออากงอากงชื่อว่าอะไรชื่อเอกิมเอกิมเอกิมคุณผู้ชมฮะนั่นแหละฮะคือจุดกำเนิดนี่คือรุ่นที่4แล้วแต่ปัจจุบันเริ่มมีรุ่นที่5เคล็ดลับความอร่อยที่นี่ซาลาเปา100ปีได้แล้วเนาะน่าจะเกิดครับตั้งแต่ทวดมานะฮะแล้วที่มาส่งนี่คือเคล็ดลับความอร่อยมันคืออะไรฮะนี่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 อันนี้มันแก้วครับอันนี้มันแก้วอันนี้มันแก้วเดี๋ยวเริ่มไปบดไปบดแล้วไปต้มแล้วก็เป็นส่วนของอันนี้เป็นส่วนของไส้หมูไส้หมูนะครับแต่นี่สิครับคุณผู้ชมมันคืออะไรเอาไปทำอะไรTikTok เฉลยครับเฮียอันนี้เป็นมันเทศครับเอาไปทำอะไรอันนี้ผสมกับเปลือกครับผสมเปลือกแป้งที่นี่ไม่ได้ใส่แป้งอย่างเดียวต้องใส่มันเทศด้วยนี่คือเคล็ดลับนะแบบโบราณครับนะครับหลับตาทำเฮียยังทำได้ป่ะไปหลับตาทำกันไปอะไรบ้างครับที่กำลังทำอยู่นี่ครับอันนี้เป็นไส้ถั่วเขียวไส้ถั่วเขียวที่นี่จะมีทั้งหมดกี่ไส้ครับปกติเนี่ยตอนนี้มี3ไส้มีไส้หมูสับไส้หมูสับอันนี้ต้องขายเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นถั่วแต่ของเราถ้าเป็นขายของหลงเปาเนี่ยเราจะใส่งาขาวด้วยใส่งาขาวตัวใส่งาขาวแล้วก็จะมีเผือกกวนแล้วก็เผือกกวนพูดง่ายๆ3ไส้ที่เหลือเป็นหมั่นโถครับอีกอย่างเป็นมันโถก็คือเปลือกของมันนะเปลือกมันจุดแข็งของซาลาเปา100ปีนะฮะคืออะไรครับทำไมคนต้องมาที่นี่ก็เราทำซาลาเปาสูตรของคนแต้จิ๋วโบราณแต้จิ๋วโบราณคุณผู้ชมคือ50ปีก่อนที่ผมเห็นมาทำยังไงครับเราก็ทำอย่างนั้นนะฮะเคล็ดลับของเขาอย่างที่บอกครับนี่คือเปลือกนะฮะลองอธิบายเรื่องเปลือกให้นิดนึงครับอันนี้เป็นเปลือกขาวนะฮะอันนี้ขาวสำหรับเขาทำไหว้เจ้าครับผมแต่ไอ้นี่เนี่ยมันเป็นเปลือกที่จะทำของกูหลงเปาครับผมมันจะผสมแป้ง2ชนิดสัดส่วนเยอะไหมฮะมันเทศอ๋อของเราใส่เยอะครับใส่เยอะของเราใส่เยอะระหว่างกับแป้งนี่50-50ไหมเกือบครึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะอันนี้มาจากแต้จิ๋วก็เป็นแบบนี้ใส่มันเทศใช่ไหมใช่ไหมมาจากแต้จิ๋วครับโอ้โหนี่คือความลับนะฮะความอร่อยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่ามันมีทั้งขาวทั้งเหลืองแล้วแต่คนเขาจะนิยมแบบไหนครับผมแต่เราคิดว่า
อันนี้เนี่ยมันหายไปนานครับก็กลับมาทำให้เขาใหม่อ่ะหลานอยู่แถวนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยด้วยกันแล้วกันนะฮะครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนับครับสวัสดีครับโอ้โหรุ่นที่5รุ่นที่5ครับผมเออถามนิดนึงเรียนอะไรมาเอาน้องนัทก่อนจบอะไรมาจบวิศวะครับวิศวะวิศวะได้ทำงานวิศวะไหมได้ทำงานแบบประมาณ 2-3 ปีแรกที่เพิ่งจบใหม่ครับนะฮะตัดสินใจแล้วจะมาเส้นทางสายนี้ใช่ครับทำธุรกิจซาลาเปาเนี่ยครับแน่นอนแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่ตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ขึ้นมาในความอร่อยแบบดั้งเดิมชื่อแบรนด์ว่ากู่หลงเปาครับกู่หลงเปาลองไปเซิร์ชหาดูกู่หลงเปาแปลว่าอะไรครับครับแปลว่าซาลาเปาโบราณครับซาลาเปาโบราณกู่คือโบราณกู่คือโบราณหลงคือแบบตัวเข่งไม้ไผ่อะครับเปาก็คือการเนี่ยเปาคือการที่แบบมีความมั่นใจขนาดไหนที่ว่าเฮ้ยแบรนด์ของเราอาหารของเราสไตล์แบบโบราณแบบนี้มันจะต้องไปต่อสู้กับผลิตภัณฑ์แบบทันสมัยคือเรามองว่าซาลาเปาเราเนี่ยมันมีอายุมา100ปีอย่างที่อากูทำอยู่นะครับทีนี้เนี่ยคือด้วยความที่มันดั้งเดิมและความของแท้และคุณภาพของมันเนี่ยที่อยู่มา100ปีเนี่ยครับเราเชื่อว่ามันไปได้ยาวมันไปได้ยาวเราไม่ได้เป็นแบบแฟชั่นไม่ใช่ซาลาเปาแฟชั่นรสชาติดั้งเดิมใช่ครับไม่เปลี่ยนแปลงครับผมแต่ว่าการจะเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆอ่ะถึงมันยากก็ต้องบอกก่อนว่าซาลาเปาสูตรแบบนี้คือทางผมกับทางครอบครัวที่บ้านญาติๆทานมาตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเลยครับ10 20 30ปีละทีนี้เนี่ยผมมองประมาณ3ปีที่แล้วผมมองว่ามันอร่อยครับทีนี้เราก็ต้องมองว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คนรู้จักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำได้ก็คือการตลาดนะครับเริ่มเป็นโซเชียลมากขึ้นเป็นโซเชียลมากขึ้นมีเป็นแบรนดิ้งมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องพวกคอนเทนต์ในการนำเสนอมากขึ้นอากูเคยมีคนสั่งเฉพาะกิจเยอะที่สุดกี่ลูกไม่ว่าไซส์ไหนก็แล้วแต่เท่าไหร่นะ 30,000 จริงเหรอ 30,000 ลูกคุณผู้ชมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลมี delivery ด้วยมี delivery ด้วยครับนะฮะปัจจุบันยังมีแช่แข็งไหมมีแช่แข็งด้วยคือสั่งแบบนึ่งพร้อมทานเลยก็ได้นะครับหรือว่าสั่งแบบแช่แข็งที่ว่าแบบจะไปเก็บเข้าตู้เย็นแล้วแบบนึ่งทีหลังก็ได้โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครับคุณสามารถสั่งแบบแบรนด์ของนัดได้ก็คือกู่หลงเปาก็คือทั่วๆไป 3-4 ไส้นะฮะจะซื้อน้อยซื้อมากซื้อได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องมาสั่งล่วงหน้าแต่ถ้าใครอยากจะทำเฉพาะกิจจะต้องสั่งล่วงหน้าถูกต้องใช่ครับอากูถามนิดนึงคุยไปทำไปได้อากูเคยมีคนสั่งเฉพาะกิจเยอะที่สุดกี่ลูกไม่ว่าไซส์ไหนก็แล้วแต่เท่าไหร่นะ 30,000 โอ้ตายแล้วอากู 30,000 ลูกเหรอใช้เทศกาลครับเหรอ 30,000 แล้วอากูเอามือตรงไหนทำอ่ะก็ทำเก็บสักเดือนหนึ่งจริงเหรอ 30,000 ลูกคุณผู้ชมโอ้โหเยอะนะช่วงศาสตร์จีนครับตุ๊จีนตุ๊จีนศาสตร์จีนโอเคนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่แบบปรมาจารย์แห่งตั๊กมอนะฮะกำลังจะทำอยู่อากูครับเราทำไส้อะไรตอนนี้ครับไส้หมูครับไส้หมูนะครับขั้นตอนนี้ที่อากูทำเขาเรียกขั้นตอนอะไรเนี่ยเนี่ยบดแป้งครับผสมแป้งในนั้นมีอะไรบ้างนอกจากแป้งแล้วผมก็มีตัวแป้งนะครับแล้วก็มีตัวมันใส่มันไปเรียบร้อยใช่ไหมครับค่ะสารผสมมันแล้วแป้งที่หมักไว้ก็ต้องผสมมีน้ำตาลมียีสต์มียีสต์ครับมีพวกผงเนยขาวเนยขาวแล้วก็ผงนิ่มผงนิ่มครับนะฮะหลายอย่างครับเป็นความลับของเขานะฮะแต่บอกตรงๆบอกไปคุณก็ทำไม่ได้ฮะ มันยากเหลือเกินคุณต้องมาเรียนเขา100ปีนะฮะคุณผู้ชมหอมมากขอกินเฉพาะไส้ก่อนช่วงเคล็ดลับดีๆนะครับอยากจะฝากของอร่อยสไตล์ของผมนะฮะนั่นก็คือน้ำพริกปลาสลิดนางงามนี่ครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามตั้งใจทำมาก
กว่า2ปีแล้วนะครับขายดีมากตั้งแต่วันแรกที่ทำราคายังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับ1กระปุก299บาทวันนี้นะครับ4กระปุกราคา1,196บาทไม่เคยแถมนะครับแต่วันนี้จะแถมให้กับแฟนทุกๆท่านครับเป็น5กระปุกนะฮะแบรนด์นี้ยังคงราคาที่1,196บาทนะครับโทรทันที1235หรือ @NAWAT@ นวัตหรือสแกน QR Code ผมจะเป็นคนตอบเองนะครับแต่สำหรับใครที่จะโทร1235โทรได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่รอรับโทรศัพท์อยู่ย้ำนะครับว่าเรามี2รสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยครับคุณผู้ชมเราพิถีพิถันในการทำน้ำพริกปลาสลิดนางงามมากมีทั้ง QR Code นะครับมีทั้งรายละเอียดที่ถูกต้องมีอย.ครับไม่ใส่ผงปรุงรสไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นครับเวลาที่เปิดมานะครับข้างในก็จะมีฝาอลูมิเนียมครับป้องกันนะครับเชื้อโรคป้องกันลมนะครับทำให้สะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาและกระปุกที่ผลิตใหม่ๆนะครับจะมีอายุได้ประมาณ6เดือนครับหลังจากคุณเปิดกระปุกเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับสามารถทานได้เอาไว้ข้างนอกได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับและที่บริเวณข้างนอกกระปุกทุกๆกระปุกแบบนี้นะครับจะมีรูปผมนวัตเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับถือว่าเป็นการตั้งใจทำอย่างเต็มที่1กระปุก299บาทวันนี้นะครับ4กระปุกราคา1,196บาทไม่เคยแถมนะครับแต่วันนี้จะแถมให้กับแฟนทุกๆท่านครับเป็น5กระปุกนะฮะแบรนด์นี้ยังคงราคาที่1,196บาทนะครับโทรทันที1235หรือ @NAWAT@ นวัตหรือสแกน QR Code ด่วนที่สุดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทร1235แค่นี้เลยนะครับในฐานะที่เราทำน้ำพริกปลาสลิดนางงามเนี่ยนะฮะโดยที่เป็นสูตรเฉพาะของเราโดยที่ให้ป้าติ๋วช่วยพัฒนาสูตรเอาถามจริงภูมิใจไหมเราเป็นน้ำพริกที่เรามีอย.รู้สึกไงบ้างภูมิใจสิคะขอยากมากฝีมือคนไทยขอยากมากเพราะว่ากว่าจะอย.ใช่นะเราขอกันหลายเดือนมากคุณผู้ชมเวลาที่ขออย.มันไม่ง่ายเหมือนจดแจ้งนะจดแจ้งมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าอย.เขาต้องมาดูเขาต้องขอของไปดูเขาต้องพิสูจน์เพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันคือผิดกฎหมายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราย้ำจากปากป้าติ๋วอีกทีนึงผงชูรสใส่ไหมไม่ใส่ค่ะสารกันบูดใส่ไหมไม่ใส่ค่ะแป้งใส่ไหมไม่ใส่ค่ะเกล็ดขนมปังใส่ไหมไม่ใส่ค่ะนะฮะของเราเป็นปลาสลิดแท้ๆเลยนะฮะวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษย้ำเป็นครั้งสุดท้ายโทรทันที1235หรือ @NAWAT@ นวัตหรือสแกน QR Code ด่วนที่สุดธรรมดาเราไม่แถมแต่วันนี้เอาใจคนอยู่บ้านนะครับเราจะต้องไม่ออกไปที่ไหนให้เกิดความเสี่ยงโทร1235 @NAWAT@ นวัตด่วนที่สุดจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยไม่คิดเงินเพิ่มนะครับหรือใครจะเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่มโทรทันที1235หรือ @NAWAT@ นวัตนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ1235หรือ @NAWAT@ นวัตหรือสแกน QR Code ย้ำนะครับว่าทั้งกระปุกนี้มีน้ำหนักน้ำพริก280กรัมนะครับและในนี้ทั้งหมดมีเฉพาะเนื้อปลาสลิดนะครับซึ่งมีทั้ง2แบบคือแบบที่เป็นฟูคือนำปลาสลิดสดนะครับมาต้มแกะเฉพาะเนื้อแล้วทำให้มันฟูและปลาสลิดแดดเดียวนะครับเป็นชิ้นๆเป็นเจ้าเดียวนะครับที่มีน้ำพริกปลาสลิดแล้วใส่ปลาสลิดเป็นชิ้นประมาณ2ตัวต่อ1กระปุกแบบนี้ซึ่งถือว่าคุณจะได้รสชาติทุกอย่างทานกับอะไรก็อร่อยนะครับคุณจะทานกับข้าวก็ได้ทานกับข้าวต้มก็ได้หรือนำไปทำหลากหลายเมนูก็ได้เช่นข้าวผัดน้ำพริกปลาสลิดนางงามผัดคะน้าน้ำพริกปลาสลิดนางงามหรือผัดเผ็ดน้ำพริกปลาสลิดนางงามทำได้หลากหลายกว่า20เมนูนะครับบอกได้เลยว่าทุกครัวเรือนจะต้องมีนะครับเราพิถีพิถันทุกอย่างไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนึงนะครับ1กระปุก299บาทวันนี้นะครับ4กระปุกราคา1,196บาทไม่เคยแถมนะครับแต่วันนี้จะแถมให้กับแฟนทุกๆท่านครับเป็น5กระปุกนะฮะแบรนด์นี้ยังคงราคาที่1,196บาทนะครับโทรทันที1235หรือ @NAWAT@ นวัตหรือสแกน QR Code ย้ำอีกครั้ง1235หรือ @NAWAT@ นวัตหรือสแกน QR Code วันนี้นะครับใครที่ @ นวัตหรือสแกน QR Code มาผมจะเป็นคนตอบเองครับส่วนใครที่โทร1235โทรตอนนี้เลยครับมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่นะครับใครที่อยากอุดหนุน
น้ำพริกปลาสลิดนางงามของผมวันนี้ต้องสั่งทุกท่านครับอยากให้ทุกท่านที่ชมรายการอยู่ขณะนี้สั่งคนละ1ชุดอย่างน้อยหรือถ้าใครจะสั่ง2ชุดก็ได้3ชุดก็ดีนะครับเอาเป็นว่าให้กำลังใจผมด้วยนะครับย้ำนะครับให้กำลังใจกันมาด้วยนะครับวันนี้ใครสั่ง1กระปุก299บาทวันนี้นะครับ4กระปุกราคา 1,196 บาทไม่เคยแถมนะครับแต่วันนี้จะแถมให้กับแฟนทุกๆท่านครับเป็น5กระปุกนะฮะแบรนด์นี้ยังคงราคาที่ 1,196 บาทนะครับโทรทันที1235หรือแอด NAWATS นวัดหรือสแกน QR Code ด่วนที่สุดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทร1235แค่นี้เลยนะครับจาก4กระปุก 1,196 บาทผมแถมให้อีก1กระปุกฟรีๆนะครับมี2รสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยค่ารสชาติกันได้และราคานี้นะครับผมส่งให้คุณถึงบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยเก็บเงินปลายทางก็ได้ให้เห็นนะครับน้ำพริกปลาสลิดทั้ง5กระปุกก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ 1,196 บาทคุณก็สามารถทำได้โทรทันทีนะครับ1235หรือ @NAWATS นวัดนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับของเราสะอาดมีมาตรฐานนะครับมีฝาปิดแบบอลูมิเนียมด้วยและที่สำคัญมีอย.วันหมดอายุประมาณ6เดือนแบบนี้นะครับเมื่อเปิดกระปุกมานะครับมีทั้งน้ำพริกปลาสลิดที่กรอบและเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้1กระปุกจะใส่แบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้บอกได้เลยว่าคุณทานปั๊บจะต้องซื้อซ้ำแน่นอนเพราะเราพิถีพิถันมากนะฮะโดยเฉพาะนะฮะคุณไตรภพริมประพัฒน์บอกไว้เลยว่าเราทำรายการอาหารของกินของเราต้องอร่อยถูกสุขลักษณะเห็นไหมครับสะอาดสะอ้านทุกอย่างและอย่าลืมนะครับมีรูปผมเป็นที่ระลึกด้วยโทรทันที1235บอกว่าสั่งน้ำพริกปลาสลิดนางงามของคุณณวัฒน์รายการเพชรรามาให้กำลังใจกันมาคนละ1สายนะครับหรือ @NAWATS นวัดหรือสแกน QR code นะครับวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษย้ำเป็นครั้งสุดท้ายโทรทันที1235หรือ @NAWATS นวัดหรือสแกน QR code ด่วนที่สุดธรรมดาเราไม่แถมแต่วันนี้เอาใจคนอยู่บ้านนะครับเราจะต้องไม่ออกไปที่ไหนให้เกิดความเสี่ยงโทร1235 @NAWATS นวัดด่วนที่สุดน้ำพริกปลาสลิดนางงามไม่เคยทำให้ใครผิดหวังผมกล้าท้าให้ลองนะครับผมรับประกันด้วยตัวเองนะครับว่านี่คือน้ำพริกที่ผมมั่นใจว่าคุณจะต้องประทับใจต้องโทรให้ทันนะครับ1235หรือแอดนวัดสแกน QR code ให้ทันครับผสมมาแล้วผสมมาอีกหมักแล้วก็มาผ่านเครื่องที่จะตีให้มันเข้าเนื้ออีกทีหนึ่งนี่ตรงนี้เปลือกแค่นี้ได้ประมาณกี่ลูกอะครับเนี่ยอันนี้ประมาณ40ลูกโอ้โหเพราะว่าแสดงว่าแป้งบางมากครับ40ลูกทำให้มันบางที่สุดบางที่สุดครับนะฮะว่าบางมากไปก็จะขาดครับผมหมูสับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือไส้ต้องผ่านการหมักนานไหมครับอากูพูดไปทำไปก็ได้ครับอย่างน้อย3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงอากูใส่อากูทำไมใส่ไส้เยอะขนาดนั้นอากูลูกละเท่าไหร่อันนี้เขาเป็นลูกเล็กนะครับลูกเล็กนี่เท่าไหร่ลูกเล็กนี่เขาขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คครับ4ลูก60บาทถ้าลูกใหญ่เฉลี่ยลูกละ15บาทได้แล้วคุณพ่อผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อยังปั้นได้ไหมไม่เป็นแล้วไม่พ่อปั้นแต่ก่อนคุณพ่อปั้นมากี่คนแล้วเอ้ยปั้นมากี่ปีโอ้แต่ก่อนเด็กๆแล้วครับตั้งแต่พ่อผมตอนนี้คุณพ่อผมอายุ80กว่าแล้วจำสมัยอากงอ่ะพ่อของคุณพ่อจำได้จำได้เขาทำมากี่ปีแล้วพ่อของคุณพ่อผมจะทำมา40กว่า50ปีแล้วก็ก่อนนั้นอีกมาจากเมืองจีนถูกไหมครับครับ1 2 3 4 5ตอนนี้เหลือแค่3 4 5สุขภาพแข็งแรงนะคุณพ่อนะสุขภาพแข็งแรงนะโอ้โหคุณผู้ชมโชคดีมากเราเจอ3รุ่นที่เหลืออยู่เลยนะฮะนี่คือวัฒนธรรมที่ส่งต่อเนี่ยฮะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือเอาไปนึ่งครับนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเตานิดนึงแต่ตอนนี้ยังนึ่งไม่ได้ป่ะครับป่ะป่ะป่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเดานะฮะว่าแต่ก่อนเป็นเตาฟืนคุณผู้ชมมองที่นี่เพดานดำหมดแล้วฮะเหมือนบ้านผมที่ต่างจังหวัดเลยฮะฟืนยัดเข้าไปควันมันก็ขโมงศิลปะจริงๆนะนี่ตัวดูดควันนี่ตัวดูดควันออกไปข้างนอกคุณผู้ชมคืออันเนี้ยมันคือแบบมันคือเสน่ห์สุดๆแล้วนะฮะแต่เราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้แก๊สแล้วตอนนี้แก๊สใช้แก๊สฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ล่ะครับฝั่งนี้เนี่ยจะอยากจะคงเอาไว้คงไว้เตาฟืนใช่แต่ก่อนเนี่ยจะใช้เป็นไม้วางเป็นชั้นๆๆๆขึ้นไปครับผมนี่คุณผู้ชมยังอยู่แถวนี้เลยเนี่ยนะฮะ
ทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวรอ45นาทีแล้วมาดูกันว่าเวลานึ่งเขานึ่งกันอย่างไรครับหลังจากเสร็จสิ้นการนึ่งอากูถือไว้เป็นขวัญตาหน่อยนะขวัญตาและขวัญปากมากเลยอันนี้ที่จุดๆคือไส้อะไรอากูอันนี้ถั่วครับถั่วอันนี้ไส้หมูสับครับไส้หมูสับคุณผู้ชมเอ้ยหิวไหมฮะหิวกินได้นะนี่คุณผู้ชมนึกถึงเตี่ยนะนึกถึงเตี่ยอ้วนแต่ก่อนเตี่ยมีชีวิตอยู่ชอบกินมากเลยหอมมากหอมนะหอมหอมอะไรอ่ะขอกินเฉพาะไส้ก่อนไส้พอดีเป๊ะเลยนะหอมไม่เค็มมากมีกลิ่นพริกไทยไม่รู้ล่ะงั้นบอกรสชาติไม่ถูกแต่ที่แน่ๆมันอร่อยเหมาะกับตัวเปลือกซาลาเปามากเปลือกมันแบบแอบหวานนิดๆหวานเพราะว่ามันใช่ไหมใส่มันเข้าไปขอบคุณอากูอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างนอกนะฮะไปดูหน้าร้านของเราครับเวลาขายนี่ตันตะนันตันโอ้โหฝั่งนี้ฝั่งเหมือนกันใช่ไหมมันจะคนละไส้ครับเรามีคุณผู้ชมย้ำนะหมูสับไข่เค็มถั่วหวานงาเผือกกวนและก็หมั่นโถใช่ครับนะฮะเนี่ยฮะเวลาขายเปิดปิดกี่โมงครับหน้าร้านแบบนี้9โมงถึง5โมงเย็นครับจันทร์ถึงเสาร์นะครับจันทร์ถึงเสาร์คุณผู้ชมมีอะไรจะฝากกับแฟนๆรายการครับเชิญครับครับก็ซาลาเปาโบราณเรามีมา100ปีนะครับฮะแล้วแต่คือแบรนด์กูดของเปาเนี่ยเรามีมา2ปีก็ยังแบบเด็กๆอยู่ยังไงก็ฝากทุกคนที่อยากชิมซาลาเปาโบราณนะครับก็มาที่กูดของเปาได้นะครับนะครับก็สามารถที่จะติดต่อตามรายละเอียดด้วยผมเชื่อว่านะครับแล้วงั้นเองเป็นรุ่นใหม่แน่นอนครับระบบโซเชียลระบบอะไรๆมันก็จะดีมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดสัญญากับท่านผู้ชมแล้วว่าสูตรของเราจะไม่เปลี่ยนเรายังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆกว่า100ปีนะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นที่สุดของซาลาเปาในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วเวลาเพชรรามาออนเดอะเววันนี้หมดแล้วครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าบ่าย 2:20 นาทีทางอมรินทร์ทีวีช่อง34วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี